มันเป็นยาฆ่าพิษเบื่อเมาด้วยนะคะล้างสารพิษในตัวเองเนาะแล้วมันจะทำให้ลิ้นเราเนี่ยไม่ได้รับรสของพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกที่เป็นสารพิษจากยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ถ้าเราโดนมันบ่อยๆต้องใช้มันนะคะทุกคนมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีอายุสภาพในตับในปอดในไตของเราเนี่ยมันจะได้กรองนะคะกรองเอาสิ่งไม่ดีออกไปบ้างนะคะมันจะออกมาทางเหงื่อทางปัสสาวะของเรานะคะเอาสาระนิดหน่อยเนาะวันนี้เรื่องต้นไม้ใกล้ตัวนะคะแล้วคนที่เป็นโรคเขาเรียกอะไรอ่ะคอเลสเตอรอลนะคะน้ำตาลในเลือดเยอะอ่ะต้องใช้ไอ้กลุ่มที่เป็นไผ่เลือดนะคะดึงมันมาเลยอีเลือดเนี่ยผักไอ้ชะพูเนี่ยอย่าเอาเยอะเกินนะคะถ้าเยอะเกินเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างอื่นไปนะคะเอาสัก3ต้นนะคะเอารากมันด้วยนะคะเอาดึงมันทั้งต้นมันเลยเนาะแล้วก็หั่นดีๆล้างดีๆก่อนสัก 4-5 น้ำไปเลยไม่มั่นใจก็ 5-6 น้ำนะคะล้างเอาไอ้ที่เราล้างชามอะไรก็ได้ถูตรงรากให้มันหายดำนะคะแล้วก็ใบของมันเราก็มาสับๆๆซอยๆซะหน่อยนะเอาไม่งั้นก็เอาลงเครื่องปั่นเลยนะคะปั่นเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มตอนต้มเสร็จแล้วเราก็กรองน้ำมันหน่อยนะคะแล้วก็มาดื่มเนาะทำให้ได้แล้วมันก็กลายเป็นจากตาเราเหลืองๆมันก็จะใสขึ้นมานะคะทุกคนจะเพราะเราอายุมากขึ้นโรคไตกับโรคตับทำให้ตาเราเหลืองนะคะจากที่เราเป็นเหลืองๆมันเบาขึ้นนะคะทำอยู่อย่างนั้นนะตามันจะใสมองเห็นไม่มัวไม่พ้าไม่มัวนะคะทำอยู่อย่างนั้นสักอาทิตย์นึงแล้วก็หยุดไปอีกเดือนนึงแล้วค่อยมาทำใหม่นะทำไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรดีกว่าเราไปรอยาหมอเนาะถ้ารอยาหมอปฏิชีวนะเราไม่รู้หรอกว่าเขาใส่อะไรมามั่งนะขอบคุณนะคะหนึ่งคนที่เข้ามานะเขาคงสงสารสัญญานั่งคุยอยู่คนเดียวสัญญาเขาใช้วิธีนี้นะคะเอาให้มันเป็นไฮไลท์เพราะว่าถ้าใช้ในมือถือมันสามารถขึ้นไฮไลท์ได้ครั้งละ5นาทีเนาะมันก็จะเป็นสาระดีๆมาให้เราได้คลิปคุยนะคะเพื่อนๆ อาจจะเห็นว่าทำไมพี่ใช้ผ้ากะมะผืนเดียวเสื้อสีขาวเหมือนเดิมตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นสไตล์ของเรานะคะเพราะเราชอบใส่เสื้อคอกลมสีขาวเวลาเราอยู่บ้านเนาะไม่ได้ออกไปธุระที่ไกลๆที่ไหนนะคะวันนี้วันที่29แล้วนะคะทุกคน29เดือนพฤษภาคมนะคะตอนนี้เนาะช่วงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเดือนใหม่ก็ขึ้นมาแล้วเดือนมิถุนาพฤษภามิถุนาบนเกาะพังงานลูกค้าไม่มีนะคะมันจะมาพีคอีกทีก็แล้วอีก3เดือนข้างหน้านะคะก็สิงหาลูกค้าก็มาแน่นอีกนะคะช่วงนั้นก็จะยุ่งหน้าดูเลยรับทรัพย์นะคะแล้วพอหมดสิงหากันยาแผ่วๆตุลาก็แผ่วพฤศจิกาก็แผ่วมันจะเป็นเพิ่มก็เริ่มต้นแต่กลางเดือนนะกลางเดือนมกราไปจนถึงมีนานะคะอันนั้นแน่นเปี้ยเลยค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ปรับปรุงบ้านอีกรอบนึงแล้วนะคะอันไหนที่มีปลวกมีอะไรไม่ไผ่โดนปลวกเจาะก็จะเตรียมว่าอันไหนไม่ดีให้ช่างมาดูนะคะไม่ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะอาจจะทาสีใหม่เปลี่ยนลุคมันไปเลยดึงมันออกให้หมดนะคะก็จะทำการจัดกำจัดมันไปด้วยในตัวเนาะบางอย่างที่เราถ้าเราเปลี่ยนแปลงมันเรากล้าเรายอมที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็โอเคนะแต่ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอยู่ในสิ่งเดิมๆมันก็ไม่ดีนะคะทุกคนเราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราใช้ชีวิตเราก็อย่าไปให้มันมีหัวสมองนะคะเราสายใช้มันมาตั้งหลายตั้งเกินจะ60ปีแล้วเราก็ไม่ต้องเขาเรียกอะไรบางครั้งการปล่อยวางของเราแล้วเราไม่ไปคิดแทนใครเนี่ยมันทำให้เรามีอิสระมากนะแต่การที่เราไปคิดแทนเขาเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องรับผิดชอบไงเราคาดหวังเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราควรเป็นนะคะบางทีการทำอย่างนั้นน่ะคนรอบข้างก็รู้สึกอึดอัดกับเรานะคะอันนี้เราได้มากับตัวเราเองนะยุทธพงศ์สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาคุยกันเนาะสองท่านที่เข้ามาสัญญาก็จะคุยไลฟ์สดบ้าง